รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะวันนี้เจอกับดิฉันนฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะดิฉันชนาภรณ์มหาชนค่ะค่ะร่วมด้วยคุณสิริญญามงคลวัฒน์นะคะในช่วงปฏิทินอาสาค่ะพบกับพวกเรา3คนนะคะทุกเช้าวันเสาร์ตี 5 ถึง 6 โมงเช้าพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสาที่เรานำมาฝากกันค่ะค่ะนะคะรวมถึงในช่วงปฏิทินอาสาด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำงานจิตอาสาแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปทำยังไงทำคนเดียวดีไหมหาเพื่อนดีกว่าค่ะหรือว่าไปทำกับคนที่เขามีแพทเทิร์นมีรูปแบบการทำที่แน่นอนแล้วก็สอนให้เรารู้ด้วยว่าการทำจิตอาสาแบบมืออาชีพเขาทำยังไงนะคะทำแบบงูๆไปปลาๆไปก่อนอาจจะทำไม่ถูกนะคะไปกับคนที่เขาเคยทำมาก่อนแล้วเราก็จะไปเริ่มต้นเป็นนักจิตอาสามืออาชีพต่อไปในอนาคตด้วยนะคะในช่วงปฏิทินอาสาที่เราคัดเลือกมาแล้วอย่างดีค่ะค่ะแล้วก็สำหรับช่วงพูดคุยกับนักจิตอาสานะคะวันนี้เพิ่งผ่านวันสิ่งแวดล้อมมาเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะเราก็เลยเชิญนักจิตอาสาค่ะมาที่ทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เวสวรรค์ลากาศอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะหรือที่รู้จักกันดีว่าดร.เป้ากินโรสนะคะใช่ค่ะโครงการนี้โด่งดังมากๆเลยนะคะเป็นโครงการที่นำขยะนะคะมาสร้างประโยชน์และคุณค่าซึ่งทำได้จริงๆแล้วเขานำขยะเนี่ยมาทำเป็นถนนเป็นถนนจริงๆที่รถวิ่งได้จริงๆแล้วก็ทำมาหลายพื้นที่หลายปีแล้วด้วยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ายืนหนึ่งในเรื่องของการรีไซเคิลพวกพลาสติกอะไรแบบนี้นะคะคือทำมานานเป็น10ปีแล้วล่ะก็ทำนู่นทำนี่สารพัดที่จะทำนะคะก็จะมีโครงการขยะแลกบุญนี่แหละค่ะถือว่าเป็นโครงการแบบโครงการต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่เราประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละส่งไปได้แต้มนะคะแล้วก็แต้มไปทำนู่นทำนี่คือเราได้ทำบุญผ่านขยะเอาง่ายๆเลยใช่แล้วแถมโลกเราเนี่ยก็จะแบบเป็นการรักโลกไปด้วยในตัวนะคะเป็นการลดปริมาณขยะใช่ค่ะเนาะก็ในช่วงหน้านะคะก็อย่าลืมติดตามกันน่าสนใจมากจริงค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเรื่องเล่าจิตอาสาค่ะวันนี้เราจะพาไปดูวิชาบูรณาการท้องถิ่นศึกษาจะเป็นการบูรณาการยังไงนะคะไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นค่ะก็เลยเหมือนว่าในการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะยึดหลักการเรียนรู้แบบบูรณาการมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่ได้ใช้ไปปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็สังคมได้มากที่สุดเพราะว่าไม่ใช่สอนแต่วิชาความรู้อย่างเดียวแต่เขาเน้นเรื่องบูรณาการที่การนำเอาไปปรับใช้ด้วยนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนนะคะจากโรงเรียนรุ่งอรุณค่ะเรานำโจทย์ปัญหาจริงๆในสังคมหรือว่าประเด็นวิกฤตปัญหาโลกเนี่ยมาเป็นแกนหลักเลยในการตั้งวิชาการเรียนการสอนแล้วก็ผ่านการลงมือทำบนจริงนะคะบนโลกของความจริงบนบริบทเลยสภาพของปัญหาสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะตลอดจนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะก็เลยตั้งชื่อวิชาว่าวิชาบูรณาการท้องถิ่นศึกษาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการบูรณาการระหว่างการเชื่อมโยงร่วมกับศาสตร์ต่างๆตั้งแต่2วิชาขึ้นไปภายในหัวเรื่องเดียวกันเป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจทักษะในศาสตร์หรือว่าความรู้ในวิชาต่างๆมากกว่า1วิชาขึ้นไปเนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็แสวงหาความรู้ความเข้าใจนะคะก็คือจะฝึกให้น้องๆนะคะได้เรียนรู้ได้มีความพร้อมเพราะว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อัตลักษณ์ของโรงเรียนนี้ก็คือการกินอยู่เป็นก็คือหมายถึงการกินอย่างรู้ค่าอยู่อย่างมีความหมายและเป็นพลเมืองที่เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะโดยวิชานี้ก็คือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงเรียนเขาบอกว่า
เปิดก็คือทุกโรงเรียนแหละเปิดปกติไม่ได้ค่ะนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ไม่ให้เกิดสภาวะเหมือนแบบถดถอยแล้วก็หลุดออกจากระบบก็เลยมีเรื่องของการเรียนรู้ขึ้นมานะคะเขาวิชาแรกเลยเขาสอนเรื่องข้าวหลากสีบทเรียนกินได้แล้วก็การทำอีโคปรินติ้งลงบนผืนผ้าโดยสร้างจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่ตลอดน่าจะเกือบ3ปีเนาะที่ผ่านมาเขาบอกว่าทำให้ชีวิตของใครหลายๆคนเนี่ยล้มลงแต่ว่าเราเองเนี่ยก็อยากจะเหมือนเป็นคุณครูเนี่ยก็อยากจะสานฝันให้เด็กได้ค้นพบตัวเองค้นพบอาชีพอยากพาไปตะลุยเรียนรู้สิ่งต่างๆเหมือนที่ทำมาแล้วก็ต่อยอดความรู้ก็อยากให้เขาเลือกเรียนในสาขาที่ถนัดหรือสิ่งที่เขาต้องการต่อยอดในอนาคตแต่สถานการณ์โควิดทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยได้หยุดไปแต่ของเราด้วยความเป็นครูเนี่ยมันหยุดไม่ได้เราก็เหมือนแบบมองวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าที่โรงเรียนโนนชัยเนี่ยพื้นฐานของครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยเลยชวนเด็กๆหันกลับมามองตัวเองว่าเราจะกินข้าวใน1มื้อเพื่อลดภาระลดค่าใช้จ่ายจะทำยังไงได้โดยอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารที่ประหยัดและมีคุณค่าก็หันมาใส่ใจครอบครัวเพราะเห็นว่าพ่อแม่เด็กๆหลายๆคนก็โดนเลิกจ้างเนาะไม่มีรายได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันของเด็กๆก็ยังต้องมีรายจ่ายอยู่เสมอแต่รายได้ลดลงไปก็เลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กๆต่อยอดก็เลยเกิดการบูรณาการขึ้นเหมือนเป็นการเริ่มสร้างอาชีพบทเรียนกินได้บทเรียนติดปีกบทหรือว่าบทเรียนชีวิตนะคะเป็นโภชนาการบนถาดหลุมนะคะแล้วก็จัดการเรียนการสอนเรามีแล้วก็ประสานเป็นช่วงๆให้เด็กๆออกมาออนไซต์ไม่ใช่ว่าออนไลน์ตลอดเวลาก็คือประสานนักเรียนประสานผู้ปกครองเพื่อขออนุญาตนักเรียนก่อนออกจากบ้านแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันมาตรการต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยออกมาเรียนรู้ตัวอย่างเช่นวิชาโภชนาการบนถาดหลุมก็ชวนเด็กๆเลือกอาหารในแบบที่เขาอยากกินแต่ก็ต้องคำนึงถึงความพอเพียงพอดีพอประมาณโดยนักเรียนมีสิทธิ์เลือกแล้วก็เหมือนให้เขาคิดหาเมนูที่เขาชอบตามหลักโภชนาการข้าวหวานมาจากนั้นก็วิเคราะห์คุณค่าโภชนาการให้เด็กๆเนี่ยได้รู้คุณค่าทางโภชนาการด้วยแล้วก็ให้นักเรียนได้ประกอบอาหารที่นักเรียนเลือกด้วยนะคะอย่างเมนูผัดผักเมนูธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันไม่ธรรมดาเห็นแล้วว้าวมีคุณค่าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ก็ชวนตั้งแต่ไปเลือกวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นโรงเรียนนอกห้องเรียนนะคะ เลือกวัตถุดิบท้องถิ่นชุมชนเลยแล้วก็เรามีความโชคดีคือแบบที่โรงเรียนก็คือจะมีแหล่งอยู่แล้วปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรแบบกินเองอยู่แล้วนักเรียนก็สนุกสนานได้เรียนรู้แล้วก็ได้ต่อยอดแล้วก็การเรียนวิชาต่างๆได้พบปะเพื่อนๆในกลุ่มย่อยเพราะว่าหลายโรงเรียนก็คือจะเป็นออนไลน์ 100% ก็จะไม่ได้มาเจอเพื่อนอันนี้ก็มีการแบบขออนุญาตออกมาออนไซต์เป็นกลุ่มย่อยๆครูก็จะคือจะนัดออกมาเรื่อยๆแล้วก็สอนวิชานี้เป็นหลักเรื่องการปากท้องการกินอยู่แบบนี้เหมือนว่าเขาเรียกถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เหมือนวิชาเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตต่างๆนะคะให้น้องๆได้แบบอยู่ได้ด้วยเอาตัวรอดได้ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายวิชาอย่างพวกการเพ้นสีธรรมชาติก็เอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทำการสอนเห็นฝีมือแล้วสวยมากๆเสื้อที่แบบเพ้นสีกระโปรงกระเป๋าเป็นวิชาที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ก็จะสอนเป็นวิชาแบบนี้ก็คือดำเนินการไปเป็นเขาอย่างที่บอกไปเป็นวิชาที่บูรณาการขึ้นมาให้สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยเป็นไอเดียหล่อเลี้ยงชีพกินดีอยู่ดีแบบมีเงินออมก็คือปลูกฝังเด็กๆไปตั้งแต่เด็กเนาะใช่นอกจากวิชาความรู้ที่เขาได้รับก็สอนวิชาพวกนี้เสริมเข้าไปซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในยุคแบบนี้เนาะน่ารักเด็กๆน่ารักมากๆคือดูเด็กๆแล้วมันสดชื่นจริงๆนะค่ะการที่เราจะทำกิจกรรมอะไรเราเริ่มต้นที่เด็กเนี่ยนั่นเป็นการที่เรากำลังปูพื้นบางอย่างในระยะยาวนะคะเรียกว่ามองการไกลไปจนถึงอนาคตด้วยคือปลูกฝังให้เขารู้จักตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะทำให้เขาแบบเติบโตไปอย่างคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถมีชีวิตรอดในทุกๆวิกฤต
ด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็เหมือนเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆด้วยฝึกหลายๆแบบแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองต่อยอดไปทางครอบครัวแล้วก็ได้พัฒนาชุมชนด้วยเพราะว่าสิ่งที่ครูสอนนอกจากเรื่องกินอิ่มอยู่ท้องแล้วก็เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะก็คือต่อยอดไปแล้วก็ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะนะคะก็เรียกว่ากินอยู่อย่างพอเพียงพอใจแต่ก็พัฒนาตัวเองตลอดด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะเรื่องน้องๆเด็กๆนี่ก็น่ารักแล้วนะคะแต่เรื่องที่เราขาดไม่ได้เลยก็เรื่องน้องหมาน้องแมวนะคะด้วยความว่าเราจะชอบดูข่าวเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวบ่อยๆมันก็จะมีเรื่องเนี้ยแหละค่ะผ่านหน้าผ่านตาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วมันก็เรื่องน่ารักทั้งนั้นเลยมาค่ะอีกน้องคนหนึ่งนะคะชื่อน้องอุ้งอิงนะคะอายุ13ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนเทศบาลบ้านฉาง3นะคะน้องเนี่ยเป็นอาสาร้องเพลงหาเงินบริจาคเพื่อช่วยน้องหมาน้องแมวจรนะคะโดยใช้โอกาสทำความดีแล้วก็ฝึกฝนทักษะตัวเองด้วยนะคะที่บริเวณตลาดนัดถนนคนเดินบ้านฉางนะคะเขาก็จะมีการจัดแสดงดนตรีรับบริจาคช่วยเหลือสัตว์นะคะจากสมาคมสงเคราะห์หมาแมวจรจัดก็จะมีนักดนตรีผู้มีใจเมตตารักสัตว์นะคะเป็นทั้งบุรุษพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะเป็นมือกลองนักดนตรีอิสระนะคะโซโล่กีตาร์และก็มีน้องอุ้งอิงนี่แหละค่ะเด็กหญิงเคมิกากาญจนบุตรนะคะอายุ13ปีค่ะโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง3นะคะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะเสียงดีร้องเพลงเพราะนะคะแถมมีใจอาสาจะมาเป็นนักร้องเพื่อนำเงินไปช่วยน้องหมาแมวจรด้วยนะคะซึ่งน้องอุ้งอิงเนี่ยเป็นนักร้องนำนะคะบอกว่าตัวเองอ่ะเติบโตมากับคุณตาและก็คุณยายที่เป็นคนก่อตั้งสมาคมแห่งนี้นะคะก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดนะคะโดยใช้ความสามารถที่มีมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งทุกครั้งที่ทำการแสดงก็จะรู้สึกภูมิใจรวมถึงเป็นการเป็นโอกาสในการฝึกทักษะตัวเองไปในตัวด้วยนะคะตลอดการแสดงเนี่ยก็ยังได้รับการต้อนรับจากผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวตลาดนั้นนะคะก็พากันควักกระเป๋าทำบุญกับน้องอุ้งอิงนะคะเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวด้วยนะก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักนะคะของเด็กอายุ13ปีนะคะเรียกว่าเติบโตมากับคนที่ใจบุญนะคะเพราะว่าเป็นคุณตาคุณยายเนี่ยก่อตั้งสมาคมสงเคราะห์หมาแมวจรจัดด้วยนะคะแล้วก็น้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นทายาทคนต่อไปนะคะอยู่กับคนมีเมตตาจิตใจน้องก็เลยมีเมตตาก็ถือว่าเป็นข่าวน่ารักนะคะเด็กจิตใจดีเนี่ยโตขึ้นมาก็เป็นคนดีแน่นอนสังคมน่าอยู่นะคะเคยสัมภาษณ์น้องแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะน้องก็คือร้องเพลงกับคุณตาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะฉันน้องชอบร้องเพลงก็แต่ว่าตอนพูดไม่เก่งฟังไม่ออกว่าร้องเพลงเก่งอ่ะเขาก็จะแบบถามคำตอบคำแล้วว่าพอถามไปว่าร้องเพลงต่อเนื่องกี่ชั่วโมงน้องตอบ3โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาค่ะร้องเพลงต่อเนื่อง3ชั่วโมงนี่คือไม่ธรรมดาเลยนะคะคือพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะคือรักเสียงเพลงเนี่ยค่ะคนเราจะมีพรสวรรค์บางอย่างที่ที่ตัวเองถนัดนะคะการพูดไม่เก่งก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นคือน้องจะไม่สามารถสื่อสารในแบบอื่นได้เนาะอาจจะถนัดในการสื่อสารเป็นเพลงเสียงเพลงนะคะแล้วก็เสียงเพลงอย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีคุณตามีเจ้าหน้าที่ในวงนั่นแหละที่ในวงก็คือช่วยกันบิ้วช่วยกันแบบเรียกแขกเรียกเงินบริจาคแล้ววันนึงนี่ได้ถึงหลักหมื่นเลยนะคะน้องก็ยืนร้องอยู่อย่างนั้นแหละร้องเพลงได้หลายแบบหลายแนวเลยแล้วก็มีคุณตาคอยสอนค่ะน่ารักค่ะน่ารักนะคะอายุ13ปีเองน่ะใช่นั่นแหละก็เนาะก็ถือว่าเป็นต้นแบบไกลมากด้วยนะคะแล้วก็จิตใจดีด้วยก็สนับสนุนเนาะสำหรับเด็กๆที่น่ารักแล้วก็จิตใจดีแบบนี้นะคะใช่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวเรื่องเล่าจิตอาสาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะค่ะส่วนตอนนี้คุณศิริญญามารออยู่แล้วนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะช่วงปฏิทินอาสา
ช่วงปฏิทินอาสาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิริญญามงคลวัฒน์ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังไปเปิดโลกจิตอาสากันนะคะไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทำจีวรพระจากขยะพลาสติกนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆนี่เองค่ะแล้วก็เขาทำกิจกรรมนี้นะคะกันมาถึงรุ่นที่12กันแล้วนะคะโดยเป็นกิจกรรมของกลุ่ม One Friday ค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่6สิงหาคมค่ะสำหรับกิจกรรมจีวรรีไซเคิลนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากขยะพลาสติกนะคะซึ่งก็ใช้เส้นพลาสติกนี่แหละค่ะมาทำเป็นเส้นใยทอเป็นผืนผ้านะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะคะสำหรับชาวพุทธที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมนะคะจีวรรีไซเคิลนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมของวัดจากแดงนะคะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยขยะนะคะที่เป็นขวด PET นี่แหละค่ะจำนวน15ขวดนะคะสามารถที่จะผลิตผ้าจีวรได้1ผืนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการผลิตผ้าไตรจีวรนะคะ1ชุดค่ะก็จะใช้ขวด PET นะคะทั้งหมด60ขวดค่ะตัดเย็บเป็นผ้าไตรนะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นฝีมือจากชาวบ้านแห่งคุ้งบางกระเจ้านี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นจีวรรีไซเคิลผืนแรกของประเทศไทยด้วยนะคะจากนวัตกรรมแปรรูปขวด PET ให้เป็นเม็ดพลาสติกค่ะที่ได้จากกระบวนการผลิตนะคะของ CC นะคะไปผลิตเป็นเส้นใยเพื่อทอเป็นผืนผ้าบางสกุลอย่างดีค่ะโดยการย้อมสีราษฎร์นิยมเป็นไปตามพระวินัยตามกิจของพระสงฆ์นะคะทั้งมีทั้งผ้า5ขันนะคะ9ขันแล้วก็สังฆาฏิ2ชั้นซึ่งการผลิตผ้าจีวรรีไซเคิลนะคะก็เป็นไปตามหลักพุทธบัญญัติด้วยฝีมือคนไทยค่ะใครที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำจีวรพระจากขยะพลาสติกนะคะกับกลุ่ม One Friday นะคะวันเสาร์ที่6สิงหาคมค่ะติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0831919554ค่ะ0831919554ค่ะเป็นกิจกรรมไปจับวันเดียวนะคะรวมตัวกันนะคะตอนประมาณ9โมงเช้านะคะลงทะเบียนที่วัดจากแดงนะคะแล้วก็ฟังบรรยายการรีไซเคิลนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเริ่มกิจกรรมแยกขยะเริ่มทำจีวรนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นค่าเสื้อสำหรับทำกิจกรรมนะคะแล้วก็มีค่าวิทยากรนะคะค่าอุปกรณ์นะคะค่าอาหารแล้วก็น้ำซึ่งทางวัดเนี่ยช่วยจัดเตรียมให้นะคะก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับวัดด้วยนะคะค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับกิจกรรมเรียนรู้ทำจีวรพระใครที่สนใจนะคะติดต่อไปได้ที่กลุ่ม One Friday ค่ะนอกจากนี้นะคะของกลุ่ม One Friday ก็ยังมีอีกกิจกรรมเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะไปต่อกันที่กิจกรรมนี้ของกลุ่ม One Friday กันค่ะชื่อกิจกรรมทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการจังหวัดนครราชสีมานะคะรุ่นที่9แล้วด้วยนะคะเป็นกิจกรรมต่อขารักษาน้องวีลแชร์จากใจคนรักสัตว์ค่ะซึ่งวีลแชร์สุนัขนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่สูญเสียขานะคะช่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะโดยวีลแชร์เพื่อสุนัขพิการนะคะก็จะผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องตลาดนะคะอย่างเช่นพวกท่อ PVC ข้อต่อ PVC ซึ่งข้อดีก็คือน้ำหนักเบาราคาไม่แพงหาได้ง่ายผ้าหนังรับน้ำหนักล้อสำเร็จรูปกาวทาหนังกาวร้อนเชื่อมท่อ PVC นะคะซึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยรวมก็จะใช้งบประมาณนะคะประมาณ500ถึง600บาทต่อ1คันนะคะใช้เวลาในการประกอบเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะขนาดของวีลแชร์นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ขนาดของสุนัขนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์สำหรับสัตว์พิการนะคะมีทั้งแบบ2ล้อแล้วก็4ล้อค่ะโดยใช้ให้เหมาะสมกับอาการของสัตว์แต่ละตัวนะคะอย่างเช่นถ้าพิการขาหน้าหรือว่าขาหลังขาหน้าหรือว่าขาหลังมีปัญหาขาอ่อนแรงนะคะก็จะมีการปรับให้เหมาะสมนะคะนอกจากนี้ก็จะมีวีลแชร์ที่ใช้เพื่อการกายภาพบำบัดหรือว่าการเป็นรถพยุงนะคะก็จะเป็นลักษณะของวีลแชร์4ล้อสำหรับสัตว์พิการที่ขาอ่อนแรงทั้ง4ข้างนะคะเพื่อ
ช้ในการช่วยพยุงรับน้ำหนักตัวค่ะแล้วก็ให้ช่วยให้น้องหมาเนี่ยได้ออกกำลังกายขามากขึ้นด้วยนะคะหากได้รับการกายภาพที่ถูกต้องด้วยวีลแชร์เนี่ยก็อาจจะทำให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยค่ะก็กิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมวันเดียวกับเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถติดต่อกันไปได้นะคะที่กลุ่ม One Fine Day นะคะโดยที่จะร่วมกิจกรรมชมรมวีลแชร์เนี่ยนะคะไปถึงนะคะกลุ่มชมรมวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการนะคะแล้วก็กลุ่มช่วยเหลือสัตว์ไม่หวังผลตอบแทนนครราชสีมานะคะฟังบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการทำวีลแชร์นะคะแล้วก็เริ่มลงมือทำนะคะซึ่งช่วยกันทำค่ะ 2-3 คนต่อ1วีลแชร์นะคะใช้เวลาก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของอุปกรณ์การทำวีลแชร์ค่าวิทยากรนะคะแล้วก็อาหารนะคะใครที่สนใจร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็ติดต่อกันไปได้นะคะที่กลุ่ม One Fine Day นะคะต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของกลุ่ม One Fine Day เช่นเดียวกันค่ะเป็นเก็บขยะเมืองเก่ากับเรื่องเล่าอยุธยาที่ไม่รู้จักนะคะจะไปทำกิจกรรมกันที่จังหวัดอยุธยาค่ะในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อรักษาความสะอาดของโบราณสถานนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแบบฉบับใหม่ค่ะเพราะว่าจะต้องเดินทางไปวัดต่างๆที่ขาดการดูแลแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวหลักนะคะเพราะฉะนั้นวัดเหล่านี้จะมีสภาพที่ทรุดโทรมนะคะโดยที่จะไปกันประมาณ 4-5 วัดนะคะเช่นวัดร้างบริเวณวัดโคกอำเภอบางบานจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยานะคะวัดกำแพงวัดวิหารขาวนะคะซึ่งวัดวิหารขาวนะคะก็หรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าวัดทรายขาวค่ะวัดบางกระจะนะคะวัดขุนตานาควัดมงกุฎค่ะก็ไปทำกิจกรรมเก็บขยะนะคะทำความสะอาดโบราณสถานเหล่านี้นะคะประมาณ6วัดเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของที่มาที่ไปของทั้งหมดด้วยนะคะใครสนใจร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม One Fine Day ในวันเสาร์ที่13สิงหานะคะกับกิจกรรมเก็บขยะเมืองเก่ากับเรื่องเล่าอยุธยาที่ไม่รู้จักนะคะติดต่อกันไปได้ค่ะที่0831919554ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะหลังจากที่เราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาพบกับอาสารับเชิญที่รออยู่ค่ะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน